สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาว่าจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าไพ่จะมีไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณอย่างไรและอย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยนะครับจะได้มีความรักความสัมพันธ์ที่สักเซสได้อย่างเต็มที่ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับของตัวเขานะครับที่มีต่อตัวคุณได้เป็นไพ่4ไม้10ไม้ราชาถือถ้วยไพ่เดอะมูนแล้วก็เป็นไพ่ราชาถือเหรียญ นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกแบบสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกท้อบ้างรู้สึกเป็นกังวลบ้างแต่ในใจของคุณน่ะมันมีความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกเพราะเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างมาเราพร้อมที่จะไฟท์เราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะมีความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มให้กับชีวิตของความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดและบอกไว้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเข้ามาได้อยู่จากไพ่4ไม้นะครับกับคิงถือเหรียญถ้าคุณใช้เวลากับการอดทนกับความรู้สึกแล้วก็พัฒนาเติบโตมั่นคงนะครับถึงแม้เราจะแบกความรู้สึกมาบ้างถึงแม้เราจะเหนื่อยกับความทุกข์หรืออะไรที่มันวิตกกังวลอยู่กับความรู้สึกที่เรายังเอาออกจากหัวของเราไม่ได้ในบางครั้งมีวิตกกังวลบ้างบางทีอนาคตก็อาจจะยังดูคลุมคลุมเครือเครือบ้างเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเขาคิดยังไงกับเราแต่ความรู้สึกของคุณน่ะชัดเจนในตัวเองอ่ะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการเขาคุณยังรักคุณยังมีความรู้สึกยังหวยหากับสิ่งที่เขานะครับเป็นตัวเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยดูไพ่สี่ไม้สิเห็นไหมเป็นผู้หญิงคนนี้กำลังเอื้อมมือจะมาจับชายคนรักที่อยู่กันคนละมิติอ่ะสังเกตดูผู้ชายแต่งตัวในยุคสมัยใหม่ผู้หญิงแต่งตัวเป็นเรเนซองส์ปะหรือว่าจะเป็นประมาณวิกตอเรียนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับที่จะทะลุมิติออกมามันหมายถึงว่าตัวเราเองอ่ะกับตัวเขาเองหรือเขาอาจจะแบบไม่อยากปล่อยเราไปยังมีความรู้สึกที่ยังแบบเขาเรียกไงดีล่ะยังวิตกกังวลอยู่กับความรู้สึกวนเวียนอยู่กับความรู้สึกนะครับราชาถือถ้วยเนี่ยสังเกตดูบัลลังก์เอียงแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงนะต่อภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต้องการใครสักคนหนึ่งอ่ะมาดามใจมาดามความรู้สึกของเขาเพราะเขามีความรู้สึกเขากลัวการสูญเสียเขาจึงแบกรับนะครับแล้วก็วิตกกังวลอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเขาต้องการความมั่นคงราชาถือเหรียญนะครับต้องการการยอมรับการใส่ใจการเทคแคร์แบบนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อว่าไพ่จะให้น้ำหนักทางใดเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะครับขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังโคจรมาเล็งกับลัคนาพฤษภแล้วนะครับไพ่สองดาบSix of Swords ไพ่ Three of Swords โอ้โหมู7ดาบนะครับวงล้อแห่งโชคลาภอิทธิพลใต้สำรับคือเป็นไพ่ Three of Wands นะครับ3ไม้เนาะโอเคค่อนข้างที่จะมีรู้แล้วว่าทำไมเขาวิตกกังวลนะ3ดาบความผิดหวังในอดีตนะครับ7ดาบความไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์แต่โชคชะตาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะโชคชะตาไม่ได้แบบร้ายกับเขาหรือไม่ได้แบบไม่ให้โอกาสเขาเพราะว่ามีวงล้อแห่งโชคลาภมาวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยรู้ไหมครับว่าไพ่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือการกลับตาลปัดในอีกด้านหนึ่งถ้าเราดวงร้ายเนี่ยแปลว่าเราอาจจะกำลังดีขึ้นเราจะกำลังมีหนทางหรือพูดง่ายคือจักรวาลเริ่มที่จะเห็นใจคุณละเริ่มที่จะเห็นใจเขาละที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นกลับมาต่อติดกันได้อีกครั้งหนึ่งขนาดที่จะทะลุมิติแห่งการเวลามาเลยเพราะบอกแล้วว่าถึงแม้เขาจะกลัวแค่ไหนถึงแม้เขาจะมีในเรื่องของความวิตกความกังวลความไม่ชัดเจนแค่ไหนแต่ใจของเขาอ่ะไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไป
มันมีความรู้สึกที่เขายังต้องเผชิญกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้กับตัวเขาในท่ามกลางความรู้สึกที่เขายังไม่มั่นใจกับตัวของคุณกับตัวเขาเองด้วยซ้ำนะครับเขายังวิตกกังวลอยู่หลายสิ่งไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่คุณวิตกกังวลแต่เขาก็วิตกกังวลไม่น้อยกว่าตัวคุณเลยและก็มีความรู้สึกที่ต้องการใครสักคนมาเข้าใจในความคิดของเขาคิดดูว่าราชาถือถ้วยเนี่ยนะครับเป็นถึงราชาแต่นั่งบัลลังก์ที่เอียงมันแปลว่าอะไรเหมือนกับกำลังจะล้มแล้วเนี่ยมันแปลว่าล้มทั้งยืนอะนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เขาแบบคือเซนซิทีฟอะเอาง่ายๆนะซูเปอร์เซนซิทีฟอะนะครับเขากำลังจมอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะผิดหวังกับความรู้สึกที่อยู่ไม่ชัดเจนเราอย่าไปถามถึงในเรื่องของความรู้สึกของเขาเลยว่าเขาทำไมถึงไม่ชัดเจนกับเรานะครับเพราะตัวเขาเองยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ชัดเจนเลยกับความรู้สึกเพราะเขาไม่มั่นใจว่าตัวคุณกับตัวเขาจะไปในทิศทางเวเดียวกันได้หรือเปล่าเขากับเราอาจจะคิดกันคนละทางแต่เขาทำได้แค่รอคุณนะไพ่ใบนี้3ไม้แต่เขาไม่ได้รอธรรมดาเขารอแบบมีความหวังเขารอแบบเหมือนพยายามเติมเต็มหรือพยายามทำให้ตัวเองดูมีความรู้สึกดีๆจนทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสดีๆต่อกันฟื้นฟูความรู้สึกที่มีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณให้ความเชื่อมั่นกับเขามากขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ที่เข้มแข็งเขาก็จะเขาเรียกอะไรดีล่ะรับพลังงานดีๆจากคุณและทำให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสดีๆสี่ไม้ยังหมายถึงความสำเร็จด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจักรวาลเนี่ยเขาอยากจะให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับการเรียนรู้การพัฒนาสิ่งดีๆจะกำลังเข้ามาเปลี่ยนผ่านทำให้ชาวราศีพฤษภนั้น transformation ไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันได้แม้กระทั่งความรักที่นิ่งห่างหายมันก็มีโอกาสที่จะมีการแบบสลับปรับเปลี่ยนมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆความรู้สึกประทับใจความรู้สึกที่อยากจะมีกันและกันได้มากขึ้นนะครับถึงแม้เขาอาจจะแอคชั่นกับคุณน้อยนะครับราชาถือเหรียญเนี่ยเขาอาจจะไว้ตัวนะครับหรือว่าแอคชั่นกับเราน้อยแต่เป็นคนที่แบบพูดน้อยต่อยหนักนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำอะไรก็สุดนะครับกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะแค่ยังมีความรู้สึกว่าเขายังผิดหวังยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งที่ยัง move on ไปไม่ได้แบบ 100% แต่ไพ่บอกว่า Six of Swords เขากำลังจะละทิ้งความรู้สึกและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงความจริงของเขาอาจจะดูร้ายหรือดูไม่โอเคหรือพูดง่ายๆเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราคิดยังไงเหมือนกันกับที่คุณไม่รู้แหละว่าเขาคิดอะไรต่างฝ่ายต่างไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะคุณกับเขามีช่องว่างเพราะคุณกับเขามีความรู้สึกที่ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราเลยไม่รู้ว่าตกลงเขาคิดยังไงถ้าคุณเอาตัวเราเนี่ยนะครับไปใส่ใจเขาบ้างเราอาจจะรู้ว่าเขาคิดยังไงอย่างเฉกเช่นเดียวกันกับที่เขาก็ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจคุณเลยทำให้เขาก็ไม่รู้ว่าจุดเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่ทำให้ตัวเองแบบพยายามทำให้สิ่งที่มันดีที่สุดหรือพยายามเข้มแข็งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆโดยที่เขาก็อาจจะแค่ทำไปตามสัญชาตญาณนะครับเหมือนกับที่เราก็ทำตามสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วอ่ะสัญชาตญาณของคนเราเนี่ยนะครับมักจะทำผิดทิศผิดทางเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันถูกทิศถูกทางเนี่ยความรักของคุณลงตัวไปแล้วแต่เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าต่างฝ่ายต่างทำอะไรตามความรู้สึกในเรื่องของการหลอกตัวเองทั้งนั้นน่ะนะครับเราไม่ได้ยอมรับความจริงเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตานะครับยอมรับแต่ความผิดหวังแต่ไม่ได้ยอมรับกับความจริงที่มันจะเป็นไปถ้าคุณยอมรับได้นั่นแปลว่าตัวคุณผ่านวิบากกรรมแล้วแหละความรักของคุณจะลงเอยในไม่ช้าแต่ถ้าเราทำได้ทุกอย่างจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนนะครับดังนั้นอยากจะให้ชาวพฤษภมาดูเนี่ยนะว่าเขาคิดยังไงให้เราปรับและเปลี่ยนแปลง mindset ของเราด้วยเพื่อเราจะได้ปรับและจูนในทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันได้มันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันได้แล้วอะนะครับถ้าเรากับเขาลงล็อกกันในทิศทางที่ดีเขาก็จะยังเป็นคนที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับแล้วก็ยังเป็นอะไรที่สามารถลงเอยกับความสัมพันธ์ได้ถึงแม้จะไม่ successful แต่ส่วนแต่อย่างน้อยคุณกับเขาก็หาความรู้สึกดีๆต่อกันเจอนะครับประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศี
กรกฎลัคนากรกฎด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสของการกลับมาของเขาคนนั้นที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ